الله أكبر الله أكبر เกาะขนาดใหญ่บนพื้นที่เกือบ50,000ไร่ทอดตัวเป็นแนวยาวท่ามกลางป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์หน้าเมืองกระบี่แห่งนี้คือบ้านอันอบอุ่นของชาวมุสลิมที่อพยพยกย้ายมาจากรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียเมื่อ150ปีก่อนแม่พื้นดินแห่งนี้จะอุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดเป็นตู้กับข้าวกลางป่าให้คนในชุมชนได้จับได้กินอย่างอิ่มน้ำแต่พื้นดินแห้งนี้ก็ยังขาดพืชที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตสารอาหารหลักในการเติบโตของมนุษย์แม้ว่าจะเป็นพืชที่ไม่น่าเติบโตกลางเกาะน้ำเค็มได้เพราะพืชชนิดนี้ชื่อข้าวแต่ด้วยการมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของข้าวคนในท้องถิ่นคิด5วิธีจนเกิดเป็นภูมิปัญญาการปลูกข้าวกลางเกาะน้ำเค็มและเป็นพื้นหน้าพื้นเดียวและพื้นสุดท้ายในจังหวัดกระบี่คนสมัยก่อนนั้นเขาเชื่อทฤษฎีปัญญาหมากเขาเก่งในเรื่องนี้เขาจะศึกษาเลยเขาจะตั้งบ้านเตะสูงเขาจะทำหน้าเตะต่ำแต่สมัยก่อนน่ากินยาข้าวสั้นไม่จะเอาหายเพราะข้าวสั้นจะมาต้องสร้างทางเรือเขาอยากสร้างเรือสมัยก่อนน่ะแต่ถึงอีกอย่างนึงเนื้อเทก็รองจริงอยู่ในระบบดินน้ำเค็มมดแต่ว่าเนื้อเทนั้นมันจะมีความต่ำเหมาะสมกับการทำนาแต่ถ้าไม่มีข้าวสารถ้าหม้อข้าวอยู่ในเลนเมื่อทั้งนี้ก็ต้องไปเอาหม้อข้าวในเลนนู้นแล้วไปเอาสารในเลนนู้นมาเอาปลามาค่ายเป็นข้าวสารก่อนเราไม่จำเป็นต้องว่าลุงตัวยอกขึ้นไปแล้วนู่นบ่อทุ่มข้าวมาแล้วก็เราไม่ต้องไปเรานอนที่บ้านได้เราสามารถทำปลากินต่างเหลืองชาติหน้าทำอะไรกลบมดโดยไม่จำเป็นต้องไปเลยเรามีข้าวสารแม้จะค้นพบการปลูกข้าวหน้าปีโดยใช้น้ำฝนและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เหมาะสมแต่เมื่อเวลาผ่านไปกับพบปัญหาเรื่องศัตรูพืชและน้ำทะเลรุกข้าวพื้นที่หน้าส่งผลในดินเค็มไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวจากหน้าข้าวเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงคนในชุมชนกลายสภาพเป็นหน้าร้างว่าง300รายด้วยความเป็นโรคชาวนาทำนามตั้งแต่เด็กบางประวัติจึงยกขึ้นมาคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการหาองค์ความรู้และพูดคุยกับคนในชุมชนจนกลายเป็นกลุ่มชาวนาบ้านเกาะกลางขึ้นปัจจุบันมีสมาชิกกว่า80คนชาวนาที่ปลดแอกตัวเองจากการทิ้งนาเป็นทำนาปอซานโดยนำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคใต้ข้าวสั่งยศมาปลูกในพื้นที่นารางจบจนปัจจุบันสามารถขึ้นนาราให้เป็นนาข้าวกว่า700ไร่นาพืชทุกสายตำบลกว่าทุ่งกองจังหวัดกระบี่กว่าได้เราสามารถเราทำนั้นผู้ว่าได้เรียกเกษตรอำเภอแต่ละอำเภอลงมาหมดเลยให้มาแลตรงนี้แต่เขารังนาดังมาเฉยๆนะให้บอกให้ทำรับไปทำตามนี้หมดกระตุ้นลงตอนนี้มีทุกอำเภอเลยแม้กระทั่งเอาลึกน่าจะมีแหละตอนนี้เราก็เทต้องรับไปทำมาเลยพ่อผัวสังไห้ตำตีหน้ารังอยู่เฉยๆปลูกปลามไม่ได้ปลูกยางไม่ได้ถึงว่าเย้ยต้องให้ประเทศไปสนับสนุนชาวบ้านเอาอุปกรณ์ไปให้รถอะไรมีไปพร้อมมัดตอนนี้ก็ตรวจที่กว่าจังหวัดกระบี่มีตัวอำเภอแล้วพ้นมาจากหน้าที่นี้พื้นที่ตายนี้ทำให้หน้ารังอำเภออื่นๆได้เป็นขึ้นหน้าเป็นหน้าขึ้นมามัดในข้าวสั่งยศจากเกาะกลางกลายเป็นข้าวคุณภาพสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่จนบัณฑิตสาวจากจังหวัดยะลาได้รับรู้เรื่องราวและเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆในการทำเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมที่ได้ทำมาก็คือจะเชิญชวนเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยมาร่วมกันคือทำกิจกรรมในพื้นที่นาเหมือนว่ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นาตอนที่ได้ทำก็ได้ฝึกการทำนาการทำปุ๋ยชีวภาพนะคะปลูกผักต่างๆที่ว่าในพื้นที่นาที่ว่า1ไร่เนี่ยเราสามารถที่จะทำหลายๆอย่างได้นอกจากทำนาอย่างเดียวนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะมีการรื้อฟื้นคืนพื้นนารางไร้ชีวิตให้กลายเป็นนาข้าวเลี้ยงชีวิตหากแต่เกิดจากพลังของคนเพียงกลุ่มนึงซึ่งอาจเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆเติบโตมาแบบพออยู่พอกินและเชื่อในหลักการพึ่งพาตนเอง
ช้ในท่ามกลางสังคมในยุคทุนนิยมลูกหลานคนในชุมชนที่เติบโตมากับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายใช้ชีวิตกับทีวีอินเทอร์เน็ตมากว่าถุงหน้าและร่วงข้าวพวกเขาจะเติบโตมาพันผืนขณะนี้ลูกหลานของเราบางคนในชุมชนนี้ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าวิธีการทำนาทำแบบไหนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากสิ่งที่เราเป็นห่วงตอนนี้ก็คือนะครับเทคโนโลยีต่างๆมันจะเข้าปั่นดังเข้ามามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะพันนึกในภาคของศาสนาเปิดเล็กเล่านี้ได้รู้ถึงศาสนาได้รู้ถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษและก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเยาวชนในอนาคตแล้วก็ควักกลุ่มเยาวชนด้วยให้ช่วยนุ่นเสริมเล็กเล่านี้และกับผู้รักผู้ใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อจะเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและมีขาขึ้นในอนาคตครับหากนาข้าวร้างไม่ได้ไม่เพียงแค่พื้นหน้าที่ร้างรวงข้าวแต่หากไม่ถึงพื้นหน้าที่ร้างไปจากขั้วใจของผู้คนนั่นย่อมไม่ถึงความเชื่อความคิดภูมิปัญญาและการยืนยัดที่จะยืนด้วยลำแข็งของตัวเองบรรพบุรุษที่ทิ้งไว้เป็นมรดกสู่ลูกหลานอาจจะร่างหายไปจากแผ่นดินแห้งนี้ตลอดไปทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นซากคันถ่ายแล้วเจ้าเห็นนาที่ร้างนั้นมีแต่ฟางแค่รวงข้าวเห็นเขียวที่เกี่ยวเหน็บติดสาวเล่นเอาใจเราสะท้อน